สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจําปี2562นะครับของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับในลําดับแรกนะครับอาจจะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องการใช้จุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะอของผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหารโคครับโดยที่เราจะมีวิทยากร2ท่านนะครับท่านแรกคือดออร เบญจพรสุรารัก์จากทีมวิจัยการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตรนะครับและท่านที่สองคือดรพีรดาพรมมีเนตรทีมวิจัยชีวสารและชีววิทยาระบบนะครับทั้งสองท่านนะครับเป็นวิทยากรที่มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำบค้าทุนบุรีบางขุนเทียนครับขอเชิญเรียนเชิญท่านวิทยากรครับ ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทำแนะนำตัวก่อนอื่นต้องอวันนี้นะคะจะมาพูดในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพทางโภชนะของผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารโคร แต่ก่อนอื่นขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านอาหารสัตว์น้อยมากเพราะว่างานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานทางด้านการพัฒนาจุลินทรีย์เป็นพวกจุลินทรีย์ไร้อากาศะคะ่ะแล้วก็เดิมเนี่ยก็คือจะทําเกี่ยวกับทางด้านการนําเอาของเสียอุตสาหกรรมเกษตรมาผลิตเป็นพวกพลังงานหมุนเวียนพวกไบโอลแกสแต่ว่าก็ทํางานทางด้านจุลินทรีย์แล้วก็เนื่องจากว่าจุลินทรีย์ในในระบบไร้าอากาศกับ าการหมักมันก็คือจุลินทรีย์ที่เป็นชนิดเดียวกันแล้วก็แล้วเราก็ได้มีการทําเทคนิคทางด้านการพัฒนาจุลินทรีย์แล้วกเ็เลยได้มีโอกาสามีโอกาสได้เริ่มเอาเทคนิคที่ตัวเองใช้กับระบบบ,บําบัดน้ําเสียเนี่ยในการคัดแยกจุลินรีเนี่ยเอามาใช้กับอาหารสัตว์ค่ะทีน,นี้เพราะนั้นงานาที่จะพูดนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกจุลินรีย์สําหรับที่จะเอามาใช้ในอาหารสัตว์ซึ่งหัวข้อที่จะพูดก็คือเป็นในเรื่องของอ การวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในบ้านเราว่ามีอะไรบ้างแล้วก็การนําเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็ในแง่ของการเอาจุลินทรีย์เนี่ยมาปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของวัสดุเหลือเหลือทางการเกษตรแล้วก็รวมเป็นแล้วก็เมนที่จะมาพูดในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจํานวนแล้วก็คัดแยกจุลินทรีย์เพื่อที่จะเอามาใช้สําหรับการพัฒนาคุณภาพของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อให้เหมาะสมกับการที่จะเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์นะคะ สำหรับว,วัสดุเหลือทางการเกษตรเนี่ยค่ะก็คือในในประเทศไทยอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ที่เราได้มาจากอาของอกระทรวงเขาเขาก็ได้บอกว่าในในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากเราเป็นประเทศเกษตรษกรรมเราก็จะมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็มีความหลากหลายของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข้าวเป็นพวกฟางข้าวแล้วก็พวกอ้อยแล้วก็เป็นพวกแกลบต่างๆ ซึ่งในตัววัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยค่ะก็ได้มีคนนำพยายามที่จะนำเอาวัสดุเหล่านี้มาใช้แล้วก็ได้มีการลองมาดูว่าโภชนะของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยมีค่ามันเหมาะสมควรที่จะเอามาใช้เป็นอาหารสัตว์เพื่อทดแทนวัตถุด,ดิบอาหารสัตว์หรือไม่ก็อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เรารวบรวมมา,าจากมาตรฐานอาหารสารัตว์ อ,นนอันนี้คือเป็นแหล่งที่มานะคะอันนี้ก็คือได้ออกมาว่าในวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆหรือแม้กระทั่งผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยก็สามารถก็มีประโยชน์ในเชิงของโภชนาการที่จะสามารถนํามาทําเป็นอาหารสัตว์ได้แล้วเขาก็ได้มีคนได้รวบรวมว่าแล้วในทั้งปีตลอดทั้งปีเนี่ยถ้าเราเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยเอามาใช้เป็นว่าเอามาใช้สาหรับ ทำอาหารศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าบ้านเรามีมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายถ้าเกิดเราเอาวัวัตถุดิบเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเวลาที่เรามาดูในแง่ของโภชนะมันก็จะมีบางส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ําหรือบางส่วนที่โภชนาการสูงยกเว้นในกรณีของพวกหญ้าดสดหรือว่าพวกใบใบมันสำปะหลังอันนี้จะมีประโยชน์ในเชิงของคุณค่าทางโภชนะเนี่ยสูงแต่ว่าส่วนใหญ่จะพบว่ามีค่าปานกลางถึงต่ํา แล้วเราก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วเราจะาถ้าเราต้องการที่จะนําเอาวัดวดวดวดสดุเหล่านี้มาใช้เราควรจะทํำยังไงได้บ้างเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าของอาหารเหล่านี้ซึ่งเมนหลักจากการที่ที่ได้สอบถามทางทีมที่ทําทางด้านอาหารใสยเขาก็ได้ให้ข้อมูลมาว่า ในการที่ในเชิงของการที่จะนําเอาวัสดุอะไรก็แล้วแต่มาทําเพื่อให้เป็นอาหารสัตว์คุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าอาหารสัตว์นั้นจะต้องสามารถสร้างพลังงานให้กับสัตว์หรือว่าเป็นในแง่ของการทํายังไงก็ได้เพื่อถนอมหรือว่ารักษาคุณภาพของอาหารหรือว่าของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานานในกรณีที่ขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถที่จะเพิ่มโปรตีน ให้ uh, ในในตัวอาหารสัตว์เพื่อให้เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตหรือว่าเพิ่มค่าความย่อยได้ของวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีการย่อยสลายได้ง่ายอันนี้ก็คือเป็นเป็นโจทย์ที่ได้รับมาว่าถ้าเราจะหาจุลินทรีย์เพื่อที่จะใช้มาพัฒนาตัวเศษวัสดุเนี่ยเราก็คือจะต้องให้เข้าภายในวัตถุประสงค์เหล่านี้เพื่อให้สามารถที่จะเอามาทดแทนพวกอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงได้ทีนี้ แล้วจุลินทรีย์ที่เขาใช้มีอะไรบ้างจุลินทรีย์ก็คือทั่วไปเลยค่ะเขาก็จะใช้เป็นเชื้อราใช้ยีสต์ใช้แบคทีเรียซึ่งในส่วนของเชื้อราก็ได้มีในในส่วนของงานวิจัยเขาก็เอาเชื้อราสายพันธุ์ต่างๆเอามาใช้กับวัสดุที่เป็นของเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเวสจากาโรงงานน้ำมันปาล์มหรือว่าจากกระบวนการผลิตแป้งมันต่างๆเนี่ยก็พบว่าตัวถ้าเกิดเมื่อเขาเอาเชื้อราเนี่ยมาใช้กับพวก วัสดุเหลือใช้เหล่านี้สามารถที่จะเพิ่มโปรตีนให้กับตัววัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อให้สามารถนํามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้หรือแม้กระทั่งในแง่ของเชื้อยีสต์ก็ได้มีคนนําเอามาใช้อันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่ทํากับาชานอ้อยก็พบว่าเมื่อใช้เชื้อยีสต์ c a n ดด d มาใช้ในการหมักชานอ้อยก็จะพบว่าตัวชานอ้อยก็จะมีคุณค่าทางโภชนะเนี่ยสูงขึ้นรวมไปถึงในแง่ของแบคทีเรีย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นักเป็นแบคทีเรียพวกแลคโตบาซิลัสที่เอามาใช้เขาก็ได้นําเอาแบคทีเรียนี้ค่ะลองมาทดสอบกับพวกฟางข้าวเพื่อที่จะดูว่าถ้าเอาแบคทีเรียมาใช้กับฟางข้าวแล้วจะสามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชชนะได้มากน้อยแค่ไหนจา,จากงานวิจัยนี้ก็จะพบว่าตัวอ,อันนี้คือการทดลองที่เขาใช้ตัวแบคทีเรียที่เป็นแลคติกแอซิดแบคทีเรียร่วมกับพวกเอนไซม์เซลลูเลสแล้วก็พบว่าสามารถที่จะ เพิ่มปริมาณกรดแลคติกให้กับตัวฟางข้าวได้เมื่อเทียบกับการทดลองอื่นๆหรือเทียบกับตัวคอนโทลเองซึ่งจากงานวิจัยจริงๆมีงานวิจัยนอกเหนือจากนี้อีกมากมายที่นำเอาจูลินซีเนี่ยมาใช้ประโยชน์ซึ่งเราก็พบว่าตัวจูลินซีเนี่ยมีความเหมาะสมที่ที่จะเอามาใช้ทีนี้เราได้รับโจทย์ใหม่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะหาจูลินซีที่ที่สามารถ ผลิตขอโทษสามารถที่จะเอามาเพิ่มคุณค่าทางโภชนะได้เรามีเทคนิคอะไรที่จะมาใช้อันนี้ก็คือเข้ามาถึงในส่วนของงานที่ตัวเองรับผิดชอบก็คือจะพยายามหาตัวจุลินทรีย์ที่จะมาเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจากเดิมเวลาที่เ,เราทําการคัดคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งต่างๆหรือว่าการทําในเชิงของเ,อเขาเรียกว่าคัดเลือกหรือหรือว่าสกรีนนิ่งเนี่ยเราก็จะดูว่า เอาจุลจินซีเนี่ยมามาจากธรรมชาติเอามาจากแหล่งต่างๆแล้วเราก็เอามาเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปแล้วเราก็มีการคัดแยกเชื้อออกมาเพื่อที่จะดูเมตาโบไลซ์ของเชื้อหรือว่าดูคุณสมบัติของเชื้อว่าเชื้อสามารถใช้สารอาหารที่เราต้องการได้หรือไม่และมีเชื้ออะไรบ้างแต่ทีนี้เนื่องจากว่าในการคัดแยกเชื้อค่ะในในในธรรมชาติเนี่ยเวลาที่เราเอาเชื้อมาเลี้ยงในห้องทดลองเนี่ยมันเป็นเราไม่สามารถที่จะคัด ไม่สามารถที่จะเพาะเลี้ยงเชื้อทั้งร้อยเปอร์เซนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมออกมาได้เพราะว่าเชื้อบางตัวมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เทคนิคเดิมในการสกรีนก็คือเอามาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อมันก็จะได้เฉพาะเชื้อที่สามารถโตได้แต่เชื้อที่โตไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีอาจจะมีและเชื้อตัวน,นั้นอาจจะมี p พ ten t ช a l ที่ดีกว่าเชื้อที่เราเลี้ยงได้เราก็เลยเอาเทคนิคอีกอักอนหนึ่งเข้ามาใช้ก็คือเป็นเทคนิคที่เราเรียกว่า m metagenomic approach ก็คือ เราเอาเชื้อมาแล้วเราก็มาดูเลยว่าเชื้อจากแหล่งนั้นน่ะมีจุลินทรีย์อะไรบ้างที่อยู่ในตรงนั้นเพื่อที่เราจะได้ทราบว่า,ามีจุลินทรีย์ที่เราสนใจหรือว่ามีจุลินทรีย์อะไรที่มีศักยภาพที่จะเอาไปพัฒนาต่อซึ่งตรงนี้ค่ะซึ่งถามว่าแล้วเทคนิคเมื่อกี้ที่เรียกว่าเมตาจีโนมิกสเนี่ยค่ะเดี๋ยวดรพีรดาจะมาอธิบายว่า เทคนิคนี้มีวิธีการทําอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนอยังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงแต่ทีนี้แต่ภาพนี้ค่ะจะให้เห็นจะเห็นได้ว่าใน,ในการคัดแยกเชื้อจะเห็นได้ว่าในในวงกลมสีเขียวทั้งหมดนี่ค่ะก็คือเป็นเชื้อที่ได้มาจากการวิเคราะห์โดยการใช้เมตาจีโนมิกแอนาลเซซสซึ่งเราจะได้ปริมาณเชื้อที่เยอะมากแต่เชื้อที่เราคัดแยกได้ในธรรมชาติจะเห็นได้ว่าแค่ตรงในส่วนของวงกลมสีฟ้าที่ พบว่าเราจ็เลยจะพบว่าเทคนิคเก่าที่เราใช้โดยการเอามาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อเชื้อที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ประมาณไม่ถึงส0เซของเชื้อทั้งหมดที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมดังนั้นแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะเอาเชื้อที่มีอยู่ตรงนี้ค่ะเอามาเพาะเลี้ยงหรือว่าเอามาคัดแยกเพื่อเพื่อให้สามารถที่จะ,อะเอามันมาใช้ประโยชน์ได้ทีนี้เราก็เลยจะเป็นการ วิธีการของเราก็คือใช้ข้อมูลทางด้านเมตาจีโนมิกส์เนี่ยค่ะเป็นเป็นเบสก็คือเมื่อเราได้เชือ้อเราก็จะพยายามใช้เทคนิคนี้เพื่อดูว่าเรามีเชื้ออะไรแล้วเราก็จะหาเทคนิคเพื่อที่จะมาคัดแยกเชื้ออันนั้นออกมาอันนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวดรพีระจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าว่าเทคนิคนี้มีข้อดีอยังไงแล้วทําไมเราถึงได้ทราบจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในในใน,ในสิ่งแวดล้อมที่เราเออกมาอันนี้ก็คือทีนี้เราก็เลยจะมา ตอนนี้เราก็เลยจะลงไปในเรื่องของอาการว่าทำยังไงที่เราจะสกรีนเชื้อที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ให้ได้เชื้อที่เราต้องการเพื่อที่จะเอาเชื้อเนี้ยมาใช้ก็คือในใน,ในการเพราะเลี้ยงเชื้อค่ะเราก็จะมีเทคนิคอยู่4เทคนิคที่เป็นเทคนิคใหญ่ๆอันแรกก็คือง่ายๆก็คือเป็นการเป็นการเลี้ยงโดยการดูการเปลี่ยนแปลงของอตัวสีโดยทีว่าเราเราต้องการ เราสนใจเชื้อตัวไหนเราก็ใส่สีที่จะเป็นตัวอินดิเคเตอร์เข้าไปแล้วก็เป็นตัวดีเทคว่าเชื้อที่เราต้องการหรือว่าอีกกรณีหนึ่งคือการที่เราเอามาเลี้ยงโดยใช้แอนติบอติกแล้วก็ดูครีร์โซนเหมือนเป็นเทคนิคที่ท,ที่เราทํากันอยู่แล้วแล้วก็หรือบางทีก็คือเป็นในแง่ของการที่เอามาเลี้ยงแล้วก็ดูดูพวกเมตาโบไลท์หรือว่าวิตามินต่างๆที่เชื้อที่เราสนใจเนี่ยมันโตขึ้นมาแต่เทคนิคที่วันนี้ค่ะที่จะมานําเสนอก็คือเป็นในเทคนิคของเอลิชเมนต์แอสเซ ถามว่าเทคนิคนี้มันมีข้อต่างจากอีกสามเทคนิคก็คือ,อการเอลิชเมนเนี่ยค่ะก็คือการที่เราเอาเชื้อมาจากในธรรมชาติแล้วเชื้ออาจจะมีปริมาณน้อยแต่เรารู้ว่ามันมีโดยการที่เรารู้ได้ไงก็คือจากเทคนิคเมตาจีโนมิกส์ที่เรารู้ว่ามีเชื้อตัวนี้เราก็จะมีการมาเอลิชด้วยอาหารหรือว่าคอนดิชันที่เชื้อนั้น,นต้องการเพื่อให้เชื้อตัวตัวที่เราต้องการเนี่ยมันโตขึ้นเมื่อโตอขึ้นแล้วเราก็ เราก็จะทําใช้โดยการาเทคนิคไดลูชันหรือว่าจะเอามาทําแล้วก็เอามาเลี้ยงบนอากาเพื่อที่จะดูเชื้อที่โตแต่ว่า,าใ,นใ,นในงานของเราเนี่ยเราเราจะไม่ได้ทําเฉพาะในอากา้าเพราะอย่างที่บอกว่าเชื้อบางตัวเราไม่สามารถเลี้ยงบนบน,บนวุ้นเพราะว่าบางตัวอาจจะไม่ฟอร์มโคลนีเราก็จะมีการคัดแยกทั้ง2แบบก็คือทั้งในแง่ของการคัดแยกโดยใช้อากา้าแล้วก็โดยการคัดแยกโดยใช้เป็น,เป,นเป็นของเหลว เพราะว่าจากตรงนี้ค่ะจะทำให้มันจะมีเชื้อมากกว่าที่เป็นอาก้าเพราะว่ามันจะได้เชื้อทั้งที่ร์มโคอลนีและไม่ร์มโคอลนีซึ่งเทคนิคที่เราใช้เนี่ยค่ะก็คืออันนี้ค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือเราเอาเชื้อมาจากธรรมชาติซึ่งจากธรรมชาตินี้จากตรงไหนจากแหล่งไหนก็ได้อันอันอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักการที่ที่เราใช้นะคะซึ่ง ถ้าเกิดว่าเป็นในอาหาราสัตว์ก็อาจจะเอามาจากกองหมักปุ๋ยหรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็มาถึงปุ๊บแล้วเราก็จะเอามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคเมตาจีโนมิกส์เพื่อที่จะดูว่าเชื้อที่มีที่อยู่ในในตัวอย่างที่เราเอามาเนี่ยมีเชื้ออะไรบ้างแล้วเราก็ดูเชื้อที่เราสนใจแล้วเราก็เอามาเลี้ยงด้วยอาหารที่ที่เหมาะกับเชื้อที่เราสนใจแล้วแล้วก็เชื้อตัวนั้นเมื่อได้รับอาหารมันก็จะมีการโตขึ้นมา,ามากกว่าเชื้อ เชื้อตัวอื่นๆแล้วก็จากนั้นเราก็ถึงจะเอามาจากตรงนี้เราก็จะมาเข้าสู่สเต็ปของการเป็น isolation หรือว่า s e l e คชั o ถามว่าสองตัวนี้ต่างกันยังไงก็คือในแง่ของ isolation ก็คืออย่างมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์อย่างอาหารเลี้ยงในแง่ของอาหารสาัตว์บางครั้งอาจจะต้องการเชื้อที่เป็น pure c u เ t u r e เราก็ต้องมีการ isolation แต่ถ้างานบางอย่างเราไม่ได้ต้องการเชื้อเป็น pure c u เ t u r e เราต้องการเป็น consortium ถามว่า c o n s o r t เ u ดียดีไงก็เหมือนกับ เราทํางานคนเดียวกับเราทํางานกับคนหลายๆคนเพราะฉะนั้นการทํางานกับคนหลายๆคนบางครั้งโปรดักที่เกิดขึ้นหรือว่าเมตาโบไลท์ที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะดีกว่าการทํางานคนเดียวมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือแอปพลิเคชันที่ที่เราจะเอาไปใช้ต่อเพราะฉะนั้นจากเทคนิคนี้เราสามารถจะเข้าไปเป็นไอ o l a t i o n หรือจะเป็น l e เลชันในแง่ของการเป็นเป็นคอนโซเทียมก็ได้แล้วก็ เมื่อเราทําการเอลิสตัวนี้เอลิช uh, เชื้อขึ้นมาแล้วอะค่ะเราก็อาจจะเข้ามาได้หลายเทคนิคในการที่เราจะสกรีนออกมาท่านในแง่ของไอโซเลชันก็คือเราอาจจะทําเป็นด dilution เทคนิค uh, เพื่อที่ว่า dilution เทคนิคเนี่ยจะ uh, มันช่วยยังไงก็คือเมื่อ uh, ที่ที่เริ่มต้นมันจะมีเชื้อที่ค่อนข้างเยอะมากถ้าจากการเอลิสถ้าวัตถุ s อสซันชันของของการเอลิสเมนต์ก็คือการที่เราให้อาหารสําหรับเชื้อที่เราสนใจแล้วเชื้อตัวนั้นจะโตมากกว่ามากกว่าเชื้อตัวอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราท d i ดลูชันเยอะๆเชื้อที่เราสนใจที่มันโตมากมันควรจะเจอที่ i ดลูชันท้ายๆซึ่งมันก็จะเป็นการแยกแยกลดลดความหนาแน่นของเชื้อลงมาแล้วเราก็จะจะสามารถที่จะได้เชื้ออ,ออกมาที่อาจจะเป็นคอนโซลเตียมหรืออาจจะเป็นเชื้อเพียวก็ได้นะนะขั้นตอนนี้แล้ว หรือว่าบางครั้งก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของไมโครเพดเลตเดอร์ก็คือโดยการที่ใช้เป็นเหมือนกับใช้เพดที่เป็น96เวลแล้วก็ทำการด dilution แล้วก็ใช้ไมโครเพดเลตเดอร์เป็นตัวอ่านเมื่อเราไปดีเทคเชื้อตัวไหนเราก็จะรู้ว่าหลุมไหนที่มีเชือ้ออันนี้อันนี้คือเ,เป็นเทคนิคที่ใช้ในการสกรีนหรือว่าอีกกรณีหนึ่งคือถ้าต้องการได้เป็นเซลล์อันนี้จะเป็นลักษณะของออมูลชันดอปเลตก็คือ อันนี้ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นการแยกในกรณีที่เชื้อบางตัวไม่สร้างโคลนีเพราะว่าถ้าเชื้อสร้างโคลนีอย่างง่ายเพราะว่าเราสามารถสตรีคแล้วก็เลือกเอาโคลนีออกมาแต่ถ้าเชื้อที่ไม่สร้างโคลนีเราเลี้ยงบนอาก้าไม่ได้เราจะต้องใช้เทคนิคของการแยกในในลิควิดทีนี้การแยกในลิควิดเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคอีกว่าเราจะใช้เทคนิคยัางไงายอย่างกรณีเนี้ยเราก็จะเหมือนกับว่าเป็นเป็นเครื่องที่จะทําให้ได้ออกมาเป็นเป็นเซลล์เซลล์เดี่ยวแล้วเราก็จะมีการใส่อิมมัลชันเข้าไปเพื่อให้มันไป,ไป,ไป ไปเหมือนกับไปคลุมตัวเซลล์เอาไว้ลักษณะนยยี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เราจะใช้ในการแยกอันนี้ก็คือจะให้เห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีที่จะใช้ในการแยกหรือว่าในการที่จะคัดเลือกเชื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นซ,ซึ่งจากตรงนี้ค่ะก็เลยทีนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของการทำเอลิชเมนท์ที่ในห้องปฏิบัติการเนี่ย ช้แต่ว่าอ,อันแรกเนี่ยขอยกตัวอย่างเป็นใน,ในระบบบาบัดน้ําเสียก่อนเพราะว่าเดิมเราใช้เทคนิคนีกน้กับระบบบาบัดน้ําเสียซึ่งระบบบาบัดน้ําเสียเนี่ยเราไม่ต้องการพียวเค้าเจอแต่เราต้องการเชื้อที่เราต้องการซึ่งในโจทย์อันนี้ก็คือเราจะเลี้ยงตัวเชื้อที่เป็นกลุ่มที่ใช้โพพิโอนิกถามว่าทําไมใช้โพพิโอนิกคือจริงๆในกลุ่มจริงๆอาหารสะอาดจะทราบก็คือในในการย่อยสลายแบบไร้อากาศในไร้อากาศนะคะเราจะสามารถ แยกออกมาได้เป็นจริงๆแล้วถ้ามันย่อยไปจนสุดมันจะได้แก๊สมีเทนซึ่งในการบำบัดน้ําเสียแบบแลกอากาศเราต้องการมีเทนซึ่งในในการผลิตมีเทนเนี่ยตัวที่เป็นปัญหาในพาดเวยของการผลิตมีเทนก็คือการสะสมของกรดโปรพิโอนิกซึ่งเมื่อเมื่อมาคุยกับพอพอได้คุยกับทีมอาหารสัตว์เราก็ถึงได้เข้าใจว่าเรามีความต้องการที่แตกต่างกันคือในมุมของคนอยากได้มีเทนเราอยากจะลดโปรพิโอนิกแอซิดเราก็เลยอยากได้เชื้อที่ ใช้โปรพิโอเนกแอซิดแต่ถ้าในมุมอาหารสัตว์อาหารสัตว์อยากได้โปรพิโอเนกแอซิดเพราะมันคือโปรไบโอติ ic, กก็แล้วก็ลดการสร้างมีเทนก็อยากจะได้เชื้อที่ผลิตโปรพิโอเนกมากเพราะฉะนั้นอาจจะดูอ,อาจจะสลับกันแต่จริงๆมันคือมันคือพาดเวยมันมันคือเป็นระบบเดียวกันเพียงแค่ว่าเราจะชิปพาดเวยไปทางด้านไหนถ้าเป็นในมุมของนักไบโอแกสเราอยากได้ไบโอแกสเราก็เลยอยากลดโปรพิโอเนกเราก็เลยหาเชื้อที่ใช้โปรพิโอเนิกเยอะ อันนี้ก็คือเราเอลิเชื้อที่ใช้โปรพิโอเนกในในระบบทีนี้พอเราเอลิชเมนเราก็เลยเอาเทคนิคอันนี้เป็นตัวอย่างเราเอาเทคนิคของเมตาจีโนมิกมาใช้โดยเราเอาเชื้อมาจากระบบบาบัดน้ําเสียต่างๆที่เป็นน้ําเสียอุตสาหกรรมเกษตรนะคะแล้วก็ทั้ง6แหล่งแล้วเราแล้วเราก็เอามาทําการเอลิชด้วยโปรพิโอเนกแอซิด เพื่อให้ได้เชื้อที่ใช้โปรพิโอนิกแล้วจากนั้นเราก็ทำเมตาจีโนมิกสอีกรอบหนึ่งเพื่อมาดูป populaion ของเชื้อที่มีอยู่เราก็จะพบว่าป populaion ของเชื้อ,อทั้งทั้งก่อนการเอลิชเมนและหลังเอลิชเมนเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ประสิทธิภาพของถังเนี่ยไม่ต่างกันแสดงว่าเวลาที่เราเห็น ภาพสุดท้ายคือประสิทธิภาพไม่ต่างกันแต่จริงๆแล้ว population ในเชื้อเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะที่ m e t o m i โ s เิี่ยเข้ามาช่วยทำให้เราเข้าใจระบบของเราได้มากขึ้นแล้วพอจากตรงนี้เราก็ได้วิเคราะห์ออกมาเพื่อที่จะดูว่าแล้วระหว่างการก่อน Enrichment กับหลัง Enrichment เป็นยังไงก็คือเราจะพบว่าอันนี้จาก OTU นี้ก็คือจะแทนจะแทนเหมือนกับชีดชนิดของเชื้อ เราก็จะพบว่าเมื่อเราทำการเอลิชเมนต์ไปแล้วอะค่ะจะพบว่าตัวด i เวอร์ซิตี้เนี่ยมีค่าลดลงในทุกๆอันคำว่าด i เวอร์ซิตี้ลดลงหมายความว่ามันมีจำนวนของมันมีสัสดส่วนของเชื้อแต่ละอย่างเนี่ยขอโทษมันมันมีจำนวนของเชื้อเนี่ยลดลงแต่ในเชื้อบางตัวมันมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นนั่นหมายความว่ามันมีการเอลิชของเชื้อจุลินทรีย์บางบางบางตัวขึ้นภายในระบบแล้วเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นได้ชัดว่า เทคนิคการเอลิชเมนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเพิ่มจํานวนเชื้อที่เราต้องการเนี่ยได้มากขึ้นโดยจะเห็นได้ว่าจะมีความต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญระหว่างก่อนและก็หลังการเอลิชเมนต์อันนี้ค่ะเ,เ,เราก็เลยจากเทคนิคนี้เราก็เลยลองเอาเทคนิคอย่างเงี้ยค่ะมาใช้กับการาหาจุลินทรีย์ที่จะมาหมักตัวกากมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนะทีนี้ โดยส่วนของตัวเองที่เป็นฝ่ายรับที่จะมาพูดก็คือเป็นในเรื่องของการหาเชื้อจุลินทรียนะคะซึ่งถามว่าแล้วทําไมเราถึงสนใจกาก,ากมันสำปะหลังก็อย่างที่ทราบว,ว่าประเทศเราจริงๆแล้วเนี่ยเรามีามันสำปะหลังเนี่ยเยอะมากแล้วเราก็ส่งออกมันสำปะหลังแล้วเราก็มีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังแล้วมันจะมีกา,กากของเสียที่เหลืออยู่ถ้าพูดในแง่ของเกษตรกรอาจจะมองว่ามันก็คือกาก,ากวัสดุของวัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของกรมโรงงานกากมันสำปะหลังคือขยะพิษเพราะฉะนั้นการที่เป็นขยะพิษการที่จะขนย้ายตัวขยะพิษออกข้างนอกหรือว่า,าทําอะไรมันก็คือจะเขาเขาจะใช้มาตรฐานเดียวกับพวกสารพิษเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะเอาตัวกากมันสำปะหลังที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ ให้มันได้เพิ่มมูลค่ามากขึ้นเนี่ยก็นอกจากที่เป็นในเรื่องของทางด้านเศรษฐศาสตร์มันก็ยังช่วยในเรื่องของพวกทางด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยดังนั้นก็คือจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตัวกาก,ากมันเนี่ยถ้าเรามาดูในแง่ขององค์ประกอบมันยังมีตัวที่เป็นแป้งเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ยังอมองในแง่ของการที่มาเป็นอาหารแป้งก็คือคาร์โบไฮเดรตก็น่าที่จะเหมาะที่จะเอามาใช้ แล้วก็อีกอันนึงที่เราหาจุลินทรีย์เราไปหาจุลินทรีย์จากกระเพาะลูเมนถามว่าทําไมต้องใช้จุลินทรีย์จากกระเพาะลูเมนก็คือเราอยากจะดูว่าก็คือที่ซ่าจากที่ได้สอบถามกับทีมทางอาหารศัตว์นะคะเขาก็บอกว่าในตัววัวเนี่ยค่ะจะมีกระเพาะสี่กระเพาะแล้วก็ในตัวกระเพาะลูเมนเนี่ยค่ะจะมีจุลินทรีย์ที่เยอะมากแล้วในนั้นจะมีจุลินทรีย์ที่สามารถใช้พวกคาร์โบไฮเดรตหรือว่าย่อยพวกเซลลูโลสเนี่ยเยอะมากเราก็เลย คิดว่าโอเคเราก็เลยสนใจจุลินทรีย์ที่ออกมาจากกระเพาะลูเมนและอย่างหนึ่งคือเมื่อมันออกมาจากตัวสัตว์การความเป็นพิษหรือว่าความาเป็นมิตรกับสัตว์น่าจะดีกว่าที่เราไปเอาจุลินทรีย์มาจากแหล่งอื่นเราก็เลยสนใจว่าเราจะใช้จุลินทรีย์จากกระเพาะลูเมนเราก็เลยมาทําทการออกแบบการทดลองซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางอาจารย์สัวราศจากทางมชนะคะก็คืออาจารย์เขามีวัวเปิดกระเพาะ แล้วก็เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเอลิสเอลิสเป็นอินวิโวก็คือเอลิสในตัวสัตว์เลยโดยการให้วัวสองสายพันธุ์ก็คือโคโดอยพื้นเมืองแล้วก็โคขาวลำพูนให้กินากากมันร่วมกับยูเลียแล้วก็ทำการก่อนก่อนที่จะให้ให้วัวกินเราก็มีการดึงเอาลูเมนฟูอิดของวัวทั้งสองชนิดนี้ค่ะออกมาก่อนเพื่อที่จะมาทำเมตาจีโนมิกส์ แล้วจากนั้นเราก็เลี้ยงด้วยกักมันสำปหลังกับยูเลียเป็นเวลา2ส,สัปดาห์แล้วจากนั้นเราก็เอาลูเมนฟูอิดออกมาแล้วก็ทำ 16S เมตาจีโนมิกส์ S, omics, อีกรอบหนึ่งเพื่อมาดูว่าไมโครไบโอมหรือว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะลูเมนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอันนี้อันนี้ก็คือเป็นจุลินทรีย์ C, ที่อยู่ใน ลูเมนฟูอิดของวัวสองสายพันธุ์ก็คือ mm. ด้านซ้ายก็คือเป็นของโคดอยพื้นเมือง mm. ด้านขวาก็คือเป็นโคขาวลำพูน mm. ก็จากตรงนี้ค่ะจะเห็นได้เลยว่าวัวสองสายพันธุ์เป็นวัวเนื้อเหมือนกันอาจารย์สวรรค์บอกว่าวัวสองตัวอยู่ใกล้กันกินอาหารทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าเ,เมื่อเรามาดูจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะกลับพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญก็คือ population แทบจะไม่เหมือนก็คือไม่ไมแคบจะไม่เหมือนกันเลยค่ะ แล้วจากนั้นพอเราทรีตไปด้วยกากมันบวกยูเลียด้านซ้ายมือก็คือโคดอยพื้นเมืองตรงนี้ก็คือก่อนอันนี้อันนี้เป็นในระดับออเดอร์นะคะก็คือก่อนก่อนการทรีตแล้วก็หลังการทรีตอันนี้ของโคพื้นเมืองกับโคขาวลำพูนเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเมื่อทำการทรีตด้วยกากมันกับยูเลียแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ที่ที่มันถูกเอลิช หรือว่าจุลินทรีย์ที่เป็นหลักหรือโดมนแนนที่อยู่ในในกระเพาะลูเมนของวัวสองสายพันธุ์ก็ต่างกันถึงแม้ว่ามันจะได้กากมันเหมือนกันได้ยูเรียงเหมือนกันแต่ว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะสองตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันก็เลยทําให้เราก็มาคุยกันกันกบทีมที่ทำทั้งอาจารย์ศิวัตร์อาจารย์สวร์วก็มองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าถ้าสมมุติว่าในเชิงของอาหารสัตว์นี่ขนาดเราวัวสองตัวนี้กินอาหารเหมือนกัน จุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะก็มีความแตกต่างกันดังนั้นมันน่าจะสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปพัฒนาต่อยอดในเชิงของอาหารสัตว์ว่าบางครั้งอาหารสัตว์มันอาจจะต้องกับวัวแต่ละชนิดมันอาจจะอาหารสัตว์หนึ่งอย่างอาจจะไม่เหมาะกับวัวทุกสายพันธุ์มันอาจจะต้องมีการจำเพาะสําหรับวัวแต่ละสายพันธุ์หรือแม้กระทั่งวัวแต่ละสเตจไม่ว่าจะเป็นวัววัวรุ่นวัวขุนวัววัวแก่ซึ่งคิดว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ใน ในกระเพาะก็คงต้องต่างกันดังนั้นการที่จะมันก็เลยน่าจะต่อยอดไปได้ว่าถ้าจะทําอาหารสัตว์แล้วเกิดว่าเรารู้จุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในแล้วเราสามารถพัฒนาตัวอาหารสัตว์ให้ได้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในกระเพาะมันน่าที่จะส่งผลให้เราสามารถเพิ่ม productivity ของทั้งเนื้อวัวหรือนมวัวหรืออะไรต่างๆได้ได,ดีขึ้นอันนี้อันนี้คือเป็นข้อมูลแล้วก็จากการที่เราวิเคราะห์กันนะคะแล้วทีนี้แล้วก็พออันนี้ค่ะพอจากตรงเนี้ย เราเอาตัวลูเมนฟูอิดเมื่อเมื่อทำการเอลิสเป็นอินวิโวมาแล้ว2 2ส,สัปดาห์เราก็เอาลูเมนฟูอิดมาใส่ในขวดเพราะมันคือระบบปิดเราก็ใส่เป็นขวดที่เป็นซิลลัมไวเัล um แล้วเราก็จะเอามาทำการหมักกับกากมันอันนี้จะเป็นอินวิโก็คือจะเอาอันเนี้ยมาหมักข้างนอก อันนี้ก็คือผ่านผ่านลูเมนฟูอิดนี้ทั้งสองอันคือผ่านการหมักมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาที่เราจะเอามาใช้ปริมาณจุลินทรีย์ที่ใช้ก็จะต้องเท่ากันเพื่อให้มันคอนโทรลได้เราก็จะใช้เทคนิค qpcr ก็คือเป็นการนับจํานวนจุลินทรีย์ซึ่งเราก็จะใช้ qpcr เนี่ยเป็นตัววัดว่ามีปริมาณจุลินเป็นทั้งแบคทีเรียที่อยู่ในแงะเท่าไหร่ก็จะพบว่ามีจุลินทรีย์ที่จํานวนใกล้เคียงกันก็คืออยู่ที่10กําลังเก้าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ปริมาณของอ ตัวลูเมนฟูอิดทั้งสองอันได้ในปริมาณที่เท่ากันเพื่อที่จะใช้ในการหมักเพื่อการทดลองต่อไปอันนี้ก็คือจากนั้นเราก็เอามาทำในข้างนอกโดยการใช้ใช้กากมันสัมปะหลังแล้วก็ยูเรียแล้วก็ทาแล้วก็ใช้เชื้อที่มาจากลูเมนของโคโดอยพื้นเมืองแล้วก็โคเข,ขาลลำพูนแล้วก็ทำการทดลองเป็นเวลา14วันแล้วก็จะมาดูว่า หลังจาก14วันแล้วเนี่ยมันมีการผลิตกฎหรือว่ามีคุณค่าทางโภชนะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือหลังจากที่เราทําการหมักเป็นเวลา14วันโดยใช้ยูเรียที่ที่5เปอร์เซ็นนะคะเราก็จะพบว่าจากย้อนกลับไปที่ว่า เชื้อที่มาจากลูเมนฟูอิดมีมีสัดส่วนของจูลินซีเนี่ยที่ไม่หลังจากที่เอลิสในในวัวแล้วแตกต่างกันพอเราเอามาหมักด้วยกากมันเราก็จะหมักกากมันข้างนอกเราก็พบว่ารดักที่ได้ก็มีความต่างกันโดยตัวจูลินซีที่มาจากโคโดอยพื้นเมืองจะสามารถผลิตตัวแลคติกแอซิดเนี่ยได้สูงกว่าจูลินซีที่มาจากลูเมนของโคขาวลำพูนซึ่งจากตรงนี้ก็ชี้้เห็นว่า ตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะลูเมนเนี่ยมีเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเปลี่ยนโปรดักต์ของอาหารที่รับเข้าไปว่าจะให้เป็นโปรดักต์อะไรที่อยู่ภา,ายในตัวของวัวค่ะซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ค่ะมันก็เลยสามารถที่จะบอกได้ว่าข้อมูลของจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมีความสำคัญถ้าเราทราบ แล้วเราก็สามารถที่จะเอามาใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดทั้งในเรื่องของอาหารสัตว์หรือ,รอในทางด้านอื่นๆเพื่อเพิ่มโดักตของของวัวหรือว่าหรือว่าสัตว์อื่นที่เป็นลักษณะของของสัตว์กระเพาะแยกนะคะแล้วทีนี้จากนั้นจากการทดลองนี้ค่ะเมื่อเมื่อเมื่อเราได้จุลได้ condition ที่สามารถผลิตกรดได้มากขึ้นเราก็เอา condition เอาน้ําหมัก จากคอนดิชันที่สามารถผลิตแลคติกผลิตอะซิติกได้มากเนี่ยค่ะเอามาเลี้ยงโดยคัดแยกโดยการใช้อาหารแข็งที่ที่เป็น MRS จริงๆแล้วเรามีสองอย่างนะคะเ,เอาตอเพิ่อนก็คือจริงๆเรามีทั้งในส่วนเลี้ยงบนอาก้าแลวเราก็เลี้ยงที่เป็นลิควิดไปด้วยแล้วก็เพื่อที่หลัจากนั้นตรงนี้ค่ะเมื่อเราเลี้ยงแล้วเราก็จะดูเชื้อที่โตโดยเราคาดว่าเชื้อที่โตตรงนี้มันจะต้องเป็นเชื้อที่เฉพาะแลคติกแล้วเราก็ จะเอาเชื้อตรงนี้ค่ะมาทำ 16S m e t a จีโนมิกอีกรอบหนึ่งเพื่อดูว่าสุดท้ายแล้วเชื้อที่เราได้ออกมาจากการเอลิสแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้ออะไรบ้างแล้วก็อันนี้ก็คือตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการคืองานนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่ว่ายังยังอยู่ในขั้นตอนของการทำการเก็บเชื้อแล้วก็กำลังจะแล้วก็ส่งเชื้อไปเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าหลังจากที่เราเลี้ยง หลังจากที่เราเอลิสทั้งใน in v i ิวโว n อินวิแล้วก็ได้คอนดิชันที่ดีแล้วเราก็เอามาดูว่าเชื้อที่ที่เราเจอณคอนดิชันที่ดีค่ะเป็นเป็นเชื้ออะไรตอนนี้เราก็เหลืออยู่ในขั้นตอนนี้แล้วก็แล้วก็จะมีการในในส่วนของโภชนะของอาหารสัตว์เราก็ยังกําลังทําอยู่ก็คือมีการทดสอบโดยการไปเอาลูเมนฟูอิดมาอีกรอบหนึ่งเพื่อมาทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนไอเดียว่า ทำไมเราถึงเอาเทคนิคเหล่านี้มาใช้เพื่อที่จะคัดแยกจุลินทรีย์เอามาใช้กับอาหารสัตว์แล้วตอนนี้ก็คือเราก็เก็บเชื้อตัวนี้ไว้แล้วก็จากงานตรงนี้เราก็พบว่าในในการที่เราเอาเชื้อจากลูเมนเนี่ยเราก็มาเข้ากับในหัวข้อก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาก็คือในเรื่องของการผลิตพวกกรดอะซิติกแล้วก็กรดแลคติกค่ะอันนี้ก็จะเป็นใน,ในเรื่องของการเอลิชเ m e n t เชื้อที่เราต้องการจากลูเมนฟูอิดเพื่อเอามาใช้ผลิตกรด หรือว่าแล้วก็เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโคชนาการแล้วเดี๋ยวต่อไปจะต่อเลยไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยถามกันทีเดียวก็คือเดี๋ยวดรพิรดาจะมาอธิบายว่าแล้วเทคนิคเมตาจีโนมิกส์เนี่ยค่ะเราเอามาใช้มีการวิเคราะห์ยังไงเพื่อที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั้งหมดในในระบบะค่ะ